ยค่ะวันมารีวิวของกินวันนี้จะมารีวิวแคนดี้ที่มันเป็นชีสนะคะตัวนี้นะคะก็คือชีสแคนดี้นะคะของฟาร์มโชคชัยค่ะจึ้งค่ะชีสแคนดี้ตัวนี้นะคะวันก็ได้ซื้อมาจากฟาร์มโชคชัยนะคะก็จะลองแกะกินดูนะว่าชีสแคนดี้เนี่ยคือมันเป็นยังไงกันเราเป็นคนชอบกินชีสอยู่แล้วนะแต่เราไม่เคยกินแบบเป็นแคนดี้ลองแกะดูนะคะนี่เขาห่อพลาสติกมาเป็นชีสก้อนสี่เหลี่ยมเลยแต่กำลังงงว่าคำว่าชีสแคนดี้คือเหมือนกับเขาเอาไปทำแบบท็อฟฟี่แล้วก็บอกว่าใส่ชีสหรือยังไงเนาะคือแบบกินชีสเลยอะมันไม่ใช่ท็อฟฟี่ค่ะ What? มันคือชีสก้อนเลยค่ะ huh? เหมือนเขาเอาชีสอ่ะมาหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ห่อพลาสติกแล้วก็ใส่ลงไปในขวดแล้วก็บอกว่ามันคือชีสแคนดี้หรือคำว่าแคนดี้ในความหมายของเขาคืออะไรที่มันเป็นเล็กๆกลมๆหรือเปล่าก็อร่อยอยู่มันเหมือนกินชีสเปล่าๆอ่ะอย่างจริงๆชีสถ้ากินกับอย่างอื่นจะอร่อยอย่างนี้เราเอาชีสตัวนี้ไปใส่ขนมปังแล้วละลายได้ไหมเนาะในเตาอบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอร่อยเนาะมีความเค็มของชีสนะคะแล้วก็ตอนเคี้ยวนี่คือมันไม่เป็นแบบมันไม่เป็นแคนดี้เลยกลายเป็นชีสเลยค่ะถ้าใครชอบกินชีสก็อาจจะอร่อยก็ได้ใส่ตัวนี้ที่มันแพงว่ามันเป็นชีสทั้งก้อนแน่เลยก็ว่าทำไมชีสแคนดี้มันแพงจังเลยเพราะว่ามันเป็นแบบชีสทั้งก้อนเลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบกินชีสนะคะแวะฟาร์มโชคชัยก็ไปซื้อมากินได้นะคะปกติเราแวะฟาร์มโชคชัยก็จะซื้อพวกแบบว่าไอติมนมอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ซื้อชีสมาด้วยนะคะเพราะว่าเขาผลิตเองนะเพราะเขาเลี้ยงวัวนะคะเขาก็เลยผลิตพวกเนี้ยเองซึ่งเราก็รู้สึกว่าของก็มีคุณภาพอยู่เราก็เลยซื้อมากินทุกครั้งที่เราผ่านความทุกข์ชัยนะคะรีวิวชีสแคนดี้วันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสั้นมากเพราะว่าพอกินแล้วรู้เลยว่ามันคือชีสก้อนนะคะถ้าใครชอบกินของวานนะคะก็ฝากกดไลค์กำลังใจให้วานนะคะกด Subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปหน้าจะรีวิวกินอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ